ผมก็จะดำเนินคดีทางอาญาฟ้องศาลกับท่านพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับหมิ่นประมาทผมนะครับหาว่าผมซื้อเสียงนะครับและก็เป็นส.ส.เสสวะผมเป็นผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรตินะครับได้การรับเลือกตั้งมาจากประชาชนนะครับท่านใช้วาจาดูหมิ่นคนทั่วไปโดยตลอดเวลาที่ท่านเป็นส.ส.นะครับก็ถามกลับไปว่าอย่างดูหมิ่นผู้สุภาพสตรีคุณเอ๋ส.ส.เอ๋เนี่ยไปชี้หน้าแล้วเอาลงมาแถลงข่าวประจานแต่ว่าการชี้หน้าเนี่ยหยุดตัวเองปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานกรรมาธิการถ้าชี้หน้าคุณไปชี้หน้าเคยตัวกับคนที่บ้านใช่ไหมเป็นผู้หญิงที่บ้านใช่ไหมเขายอมคุณใช่ไหมแต่ที่นี่คณะกรรมาธิการมีสิทธิ์เท่ากันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่ากับท่านนิว18